ก็ตอนนี้ก็บอกทุกคนแสงบวกแสงเราไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเราแต่ณวันนี้เราช่วยคนแต่เราอ่ะต้องมีหลักฐานก็ขอแสงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแสงแล้วเรานั่งนิ่งๆแค่นี้จบแล้วไหมคะนั่งนิ่งๆไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วใครจะแซะยังไงเรามีตังค์เราแบ่งแล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงอีกอุ้ยจะเอาอะไรล่ะพูดกับพีทกับบุ๋มว่าเงินก็มีเยอะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยอยากให้นอนบ้าง ตอนนี้ไม่มีลูกเลยอะอยากดึงเขากลับมาไม่อยากให้ลูกได้คนรวยเลยถ้าลูกไม่ได้คนรวยลูกก็อยู่บ้านเราหมดเลยอะตอนนี้อยากให้บ้านรกอะ แม้วันนี้พิเศษมากมอบให้กับองค์กรทำดีสดๆร้อนๆเลยเป็นไงบ้างก็ดีใจนะคะเพราะจริงๆแล้วอะแม่เป็นคนที่เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตแม่เนี่ยเพิ่งไปประเทศเกาหลีไปโรงพยาบาลวิวแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์มาก็คือตอนนี้ออกมา 60,000 แล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่19เนี่ยก็ได้มาอีกประมาณ 80,000 แล้วแม่คิดว่าตอนนี้วันนี้แม่ก็เลยคิดว่าเอาเงินเนี่ยที่แม่เนี่ยเป็นคนแก่แต่ดูแลสุขภาพเนี่ยเอามาให้ช่วยค่ะทำไมถึงช่วยคุณบุ๋มคุณบุ๋มลงทั้งแรงลงทั้งทุกอย่างทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมแต่แม่ไม่ได้ลงร่างกายแต่หาเงินได้แม่ก็มีความรู้สึกว่าคำว่าแม่ถูกไหมคะที่จริงแก้มบุ๋มและลูกเราต้องเรียกเราว่าแม่แต่ตอนนี้เวลาที่แม่ลีมาทุกคนเรียกว่าแม่ลีแม่ยังไงต้องฟักเงินช่วยลูกแก้มหมุมช่วยแล้วเมื่อวานนี้แก้มหมุมบอกว่าแม่หนูคนละครึ่งบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเกาหลีมาแล้วเราค่อยอีกคนละครึ่งแล้วบอกทุกคนแม่ลีผลิตยาสีฟันแล้วแม่ลีก็เอายาสีฟันประมาณ 1,000 ถึง 2,000 หลอดที่จะตามไปช่วยทุกคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขากินอาหารแล้วเขาไม่มีน้ำแล้วเราทำยาสีฟันเราต้องไปจ้างเขาผลิตแล้วอันนี้เราช่วยทั้งเงินแล้วเดี๋ยวเราช่วยทั้งสิ่งที่เรามีแล้วเราถามว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ตอนนี้ก็บอกทุกคนแสงบวกแสงแสงบวกแสงถ้าเราไม่ออกมาแบบนี้เวลาที่เราไปขอความช่วยเหลือคนเพราะปกติเราไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเราแต่ณวันนี้เราช่วยคนแต่เราอ่ะต้องมีหลักฐานก็ขอแสงก็บริจาคก็โดนแซะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโดนแซะก็บอกลูกว่าลูกต้องช่วยหมาลูกต้องช่วยอะไรอีกเยอะแยะแล้วก็ลูกต้องช่วยคนส่วนแม่ลีเมื่อประมาณเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย 2:00 แม่ลีอ่ะนั่งในรถบ้านของแก้มบุ๋มนั่งในรถบ้านของแก้มบุ๋มตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่เมื่อวานนี้มีเรื่องราวของแม่ลีเนี่ยนั่งรถตู้อย่างสวยงามแม่ลีเหลือไปเห็นแต่ดีนะที่โทรบอกคุณบุ๋มแล้วตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วก็เหมือนมีคนมาคอมเมนต์แม่ลีว่าจริงๆแม่ลีอ่ะถ้าออกไปอย่างนั้นน่ะมันไม่ดีเพราะอะไรรู้มั้ยคะคนอื่นเค้านอนในโคนกันแต่ตัวเองมานอนรถตู้แล้วมานอนรถบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแสงแล้วเรานั่งนิ่งๆแค่นี้จบแล้วมั้ยคะนั่งนิ่งๆไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วใครจะแซะยังไงเรามีตังค์เราแบ่งแล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงอีกอุ้ยจะเอาอะไรล่ะแล้วเราก็บอกลูกว่าไม่ต้องเสียใจลูกแค่เรามีเงินแล้วทำงานช่วยเหลือคนไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลูกเขาเสียใจเหรอแม่ที่เจออะไรแบบเขาเสียใจเพราะว่าหมาเนี่ยต้องซื้อที่เป็นไร่เลี้ยงหมาเดินข้างถนนขาหักหมามดลูกพังเขาก็ต้องไปซ่อมนะไปรักษาทีหนึ่ง 20,000 30,000 ไม่มีใครรู้ไปร้านอาหารหมามาเนี่ยมาตะกิดเขารู้เลยว่าหมาตัวนี้มดลูกไม่ดีแล้วเขาก็เอาไปรักษาแล้วจริงๆอ่ะแม่ลีมีแม่ที่นอนติดเตียงมีน้องที่ทำก่อสร้างเพราะแม่ลีเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเป็นคนไม่มีเงินแต่เราเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่แล้วก็ทำบุญแล้วที่เหลือเราช่วยสังคมแบ่งกันแล้วก็บอกลูกว่าไม่เป็นไรใครว่าอะไรลูกไม่ต้องเสียใจทำต่อไปบั่นทอนจิตใจไหม
แบบนี้เราก็หวังที่จะทำดีแบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรก็อย่างมาวันนี้ที่มาเพราะว่าบางคนก็ต้องพูดลบแต่ความพูดลบของเขาเนี่ยมันจะเป็นพลังของเราเพราะเราไม่ได้ช่วยคนเดียวมันไม่พอเงิน 100,000 แต่เรารู้จักคนมากมายในประเทศไทยที่เขาเกรงใจเราและเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครณวันนี้เนี่ยที่แม่ลีมายืนตรงนี้ปกติแม่ลีจะแอบทำทุกคนรู้อยู่แล้วแม่ลีแอบทำแม่ลีไม่ให้ใครรู้แต่ณวันนี้แม่ลีออกมาเพื่อว่าจะไปขอเงินคนอื่นเพื่อเอามาสมทบทุนแต่ตัวเองต้องออกยาสีฟันสัก 2,000 หลอดแล้วก็เงินอีก 100,000 แล้วก็ไปขอคนอื่นมันจะน่ารักแต่ใช่แต่ถ้าเราเนี่ยไปขอคนโน้นคนนี้แล้วตัวเองล่ะไม่ได้ก็แสงบวกแสงเพื่อสร้างความดีทำเรื่องหลานบ้างอยากได้หลานไหมตอนนี้ก็จริงๆน้ำท่วมก็มาขนาดนี้นะก็ให้ลูกดูแลตัวเองแล้วก็จะมาก็มานะแล้วก็แล้วแต่เขาเพราะแม่เนี่ยมีลูกอย่างที่บอกแม่เลี้ยงดีมากแล้วก็เลี้ยงยิ่งกว่าชีวิตแม่แล้วนะวันหนึ่งการมีลูกเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าแล้วแต่เขาเพราะการมีลูกคือการรับผิดชอบของพีทกับบุ๋มส่วนแม่ก็เขาเอายังไงแม่ก็เอายังไงได้เกิดได้พูดกับสองคนนั้นไหมแม่ทั้งพีททั้งพี่พีททั้งแกบุ๋มพูดกับพีทกับบุ๋มว่าเงินก็มีเยอะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยอยากให้นอนบ้างเพราะว่าไปคำมือลูกเนี่ยยังไงครับเหมือนไม้กวาดเลยมันต่างหรอแม่ไม่มันเหมือนกับว่ามันทำงานเยอะเนี่ยในแบบนี้แบบนี้มันเพราะอะไรมันใช่เอาหนูดูงามือแม่มือแม่นิ่มมากใช่เพราะว่าเขาไม่รักษาร่างกายแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่าเราอะเติบโตมาแล้วแม่เนี่ยมีเงินแล้วก็มีกินเพราะว่าการรักษาร่างกายของคนที่อายุเยอะๆแล้วเรามีความรู้สึกอายุเยอะๆประเทศเกาหลียังให้เราเลยเขาไปเสียกันล้านกว่า2ล้านแต่เราล้าน8ได้ตังค์กลับมาอีกเป็นแสนแล้วเอามาช่วยคนตอนนี้ก็อยากบอกทุกคนว่าให้รักตัวเองและดูแลร่างกายเพราะดูแลร่างกายเนี่ยเราจะมีเงินแล้วบอกลูกว่านอนบอกลูก2คนว่านอนบ้างนะแล้วเราก็นอนเป็นตัวอย่างคือปกติเราเคยเที่ยวกับเช้าแต่ตอนนี้เห็นหน้าตาไหมเหงื่อจะออกตลอดเวลาเพราะว่า3ทุ่มหลับตี5หลับแล้วก็มีคลินิกสวยๆฉีดสเต็มเซลให้ฉีดเน็ตให้ก็สงสารคลินิกก็เลยหลับไวๆเพื่อให้โกรทฮอร์โมนมันพุ่งตอนนี้มันก็เลยพุ่งใหญ่เลยแต่เขาต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาเก็บไข่เก็บทุกอย่างไว้แล้วแล้วก็ทุกอย่างก็แล้วแต่เขาแต่แม่เนี่ยก็คือว่าบอกเลยว่าเขาจะมีหลานกี่คนหรือว่าลูกจะมีงานยังไงก็แล้วแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ลีที่วันไหนเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเขามีเงินจากแม่อีกเยอะแยะมากมายได้ช่วยเลี้ยงไหมคะถ้าแบบถ้ามีหลานจะช่วยเลี้ยงไหมแต่ก่อนไม่ช่วยเลี้ยงนะเพราะว่าเราสัญจรสุขุมวิททองหล่อเอกมัยแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะแอบมองบ้างแล้วเพราะว่าจัดบ้านเสกี้ยงเลยแล้วตอนนี้ไม่มีลูกเลยอ่ะเก่าใช่ไหมแม่โหยแล้วก็คิดในใจว่าอยากดึงเขากลับมาเหมือนตอนที่เด็กๆไม่อยากอย่าว่านะไม่อยากให้ลูกได้คนรวยเลยอย่าว่านะอย่าว่านะก็แบบแค่ไม่แค่ในหัวใจไม่อยากให้ลูกได้คนรวยเลยถ้าลูกไม่ได้คนรวยลูกก็อยู่บ้านเราหมดเลยลูกชายก็ขายของดีลูกชายก็ไปซื้อบ้านส่วนลูกสาวอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ไปซื้อบ้านอีกแล้วบ้านเราจัดสวยงามหมอนไม่เอียงมันเหงาเนาะมันเหงาแม่ชอบบ้านรกๆใช่ไหมตอนนี้อยากให้บ้านรกอ่ะรอหลานแล้วกันแม่รอหลานทุกวีก็รอหลานแต่ว่าเขาคงไม่มาบ้านรกบ้านที่เราจัดแล้วอ่ะเพราะว่าสมัยที่เขาเด็กๆบ้านดูดีมากเพราะว่าตอนนี้เขาได้ดีเยอะๆเลยเขาก็คงจะต้องแบบเอาลูกเขาแค่มาเดินเล่นนิดเดียวเขาก็คงยกกลับแล้วแม่ก็ไปบ้านเขาแทนแม่ไปเลี้ยงหลานแทนก็ถึงตอนนั้นเราทำตอนนี้ทำร่างกายให้แข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปโฉบเฉี่ยวใช้คำว่าโฉบเฉี่ยวถ้าติดหลานสาวถ้าติดหลานย่าหลานยายจะไม่มีตังมาแบบนี้หรอกค่ะเพราะเราจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยแล้วก็ไม่เอาหลานแต่ว่าเอาเงินเก็บไว้แล้วก็ในเวลาที่เราเนี่ยร่างกายยังหาเงินได้อนาคตก็ยกให้หลานก็ยกให้หมดทุกคนแล้วแบ่งให้เท่ากันคือแบ่งลูกสาวเท่านี้แบ่งลูกชายเท่านี้แล้วเขาไปแบ่งเอง
แล้วเวลาที่เราเสียชีวิตก็ไม่เป็นภาระใครถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ